بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสันติความเอ็นดูเมตตาจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่พี่น้องเราท่านทั้งหลายที่ให้เกียรติรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการอักตัดมินะรอมากกว่าหนึ่งความเห็นรายการดีๆแบบนี้ที่จะหยิบยกเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมที่เป็นกระแสพูดคุยหรือที่เป็นปัญหาที่เรานั้นสามารถจะหยิบยกเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นนำมาพูดคุยในมุมมองวิชาการทางด้านอิสลามว่าเราในฐานะมุสลิมผู้ศรัทธาเราจะมองเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรและเราในฐานะมุสลิมผู้ศรัทธาเราจะวางตัวของเรานั้นอยู่ในจุดไหนในเรื่องที่เกิดขึ้นและให้เรานั้นได้มองเรื่องต่างๆถ้าหากว่ามันเป็นประเด็นที่เราสามารถจะเห็นต่างกันได้หรือเป็นประเด็นที่มันไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตาแต่อย่างใดเราก็ยังสามารถที่จะรักษาความเป็นพี่น้องระหว่างมุสลิมเอาไว้ได้แต่ถ้าหากเรื่องใดที่เราได้พูดคุยและได้ข้อสรุปกันว่าเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเป็นเรื่องที่อันตรายเป็นเรื่องที่เราไม่อาจปล่อยปะละเลยหรือเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะยอมความให้เกิดความเห็นต่างกันได้ตามทัศนะของปวงป่าที่พวกเขาเหล่านั้นได้วิเคราะห์จากบรรดาตัวบทหลักฐานแล้วเนี่ยเราก็จะยืนตามในคำตัดสินของบรรดาผู้รู้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยที่สุดในการดำเนินชีวิตของเราและสำหรับในวันนี้นะครับเราจะมีหัวข้ออะไรที่ให้พี่น้องสามารถได้มาร่วมรับฟังได้มาร่วมพูดคุยกันนะครับก่อนอื่นนะครับให้อาจารย์ได้ทักทายพี่น้องสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะนำเข้าสู่หัวข้อของเราในวันนี้นะครับขอเชิญท่านอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ศรีอุทัยครับได้ทักทายพี่น้องในวันนี้ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบินาอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟินัมบิยาอ์วะอิมามิลมุรสลีนนบียินาวะฮะบีบินามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิอัจมาอีนซุมมามาบะAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความสุขความสันติความเมตตาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการในค่ำคืนนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เราคงไม่ได้เถียงนะหรืออาจารย์ฮานีจะเถียงกับผมก็ไม่ได้ตามคงไม่กล้าเถียงกับอาจารย์นะเราก็จะมาพูดคุยกันนะครับเพราะว่าวิทยากรอีกท่านหนึ่งก็คือท่านอาจารย์อับดุลชูโกตนะครับติดธุระนะครับก็ไม่สามารถที่จะมาร่วมรายการในค่ำคืนนี้ได้แต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็คุยกับอาจารย์ฮานีกัน2 คนนะครับก็ยินดีครับอาจารย์ก็เป็นโอกาสอันดีให้ผมได้ตั้งใจฟังอาจารย์ในวันนี้นะครับเราต้องคุยด้วยกันสิฮานีอาจารย์ฮานีอาจารย์ว่าก่อนอื่นนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าในการที่ได้ทําหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับอาจารย์กับอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์และอาจารย์ชูโกตเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ได้รับประโยชน์อย่างมากเลยคือการได้นั่งฟังนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยบางทีเราอยู่หน้าจอทีวีที่บ้านเราอยู่ในที่ทำงานหรือที่ไหนก็ตามที่บางครั้งเนี่ยอาจจะถูกรบกวนด้วยกับสิ่งอื่นแต่พอเรามานั่งนี้แล้วเนี่ยเราได้ฟังใกล้ๆเลยนะครับก็ได้รับประโยชน์ต่างๆมากมายและในวันนี้อีกเช่นเดียวกันครับท่านอาจารย์ฮาบิบุลลอห์หลายๆคนเนี่ยคงอาจจะคิดว่าเข้าสู่ช่วงสุดท้ายหรือใกล้วันสิ้นปีแล้วเนี่ยคงจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวันสิ้นปีคงจะเป็นเรื่องน่าจะคุยกันเรื่องส่งท้ายปีใหม่ต้อนรับปีเก่าอย่างนั้นป่ะนะครับก็มีหลายๆที่นะครับและในหลายๆเวทีที่อาจารย์ก็ได้นำเสนอในเรื่องนี้ไปบ้างพอสมควรแล้วนะครับแต่เราจะพูดในสิ่งที่มันครอบคลุมกว่านั้นครับอาจารย์เราในฐานะมุสลิมผู้ศรัทธาแน่นอนว่าเรามองเรื่องของวันสิ้นปีนะครับอาจารย์ว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมไหมเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับหลักศรัทธาไหมเพราะเรากลัวว่าตัวเราเองเนี่ยจะถลำเข้าไปสู่ในสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ควร หรือในบางกิจกรรมอย่างในช่วงวันที่25ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ส่งเสริมและก็ได้ให้ความรู้กันว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของศรัทธาไหมมันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไม่ใช่ศาสนาไหมนะครับนั่นแหละครับจึงเป็นคำนิยามโดยรวมว่าเราในฐานะมุสลิมผู้ศรัทธาเนี่ยเราแสวงหาสิ่งที่ดีกับตัวเรานะครับว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีกับตัวเราหรือเปล่านะครับเราหวังว่าให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพื่อนำประโยชน์ให้กับเราทีนี้นะครับอาจารย์หัวข้อของเราในวันนี้ครับอาจารย์เราจะได้พูดคุยกันว่าเราในฐานะมุสลิมผู้ศรัทธาเนี่ยการทำความดีการละทิ้งความชั่วเป็นสิ่งที่เราพูดกันมาอยู่ตลอดเนี่ยมันมีความสำคัญกับชีวิตของผู้ศรัทธาอย่างไรเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยจำเป็นด้วยหรือในการที่เรานั้นจะต้องแสวงหาแนวทางที่มันถูกต้องสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีเราทำดีอย่างเดียวไม่ต้องละทิ้งความชั่วเนี่ยมัน
มันพอจะได้ไหมหรือมีสิ่งใดที่เราคิดว่ามันดีเราก็ทำไปได้เลยได้หรือเปล่าแบบนี้อยากให้อาจารย์ได้อธิบายในห้องเราในวันนี้ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสสลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาห์นะครับคือประเด็นที่ได้ถูกตั้งขึ้นมาก็คือการทำความดีกับทิ้งความชั่วอะไรสำคัญกว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยในประโยคที่เอ่ยขึ้นมาเนี่ยมันมีความสำคัญทั้งหมดนะครับในเรื่องของการทำความดีแล้วก่อนและในเรื่องของการละทิ้งความชั่วเพราะในสังคมของเราในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีแนวความคิดของมุสลิมบางกลุ่มนะครับที่บอกว่าในเมื่อฉันปฏิบัตินะครับในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีฉันละหมาดฉันถือศีลอดนะครับฉันช่วยเหลือคนอื่นนะครับฉันครองตนนะครับในการเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันก็สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยที่ไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องไปยุ่งหรือไปคิดถึงเรื่องราวของบุคคลอื่นนั่นก็หมายถึงว่าความคิดที่ว่านี้คือความคิดแบบตัวใครตัวมันนะครับนั่นก็เป็นหนึ่งในความคิดที่มีในสังคมเวลาที่มีคนมาบอกนะครับหรือเวลาที่มีคนมาเตือนอย่างเช่นเนี่ยพ่อแม่บางคนเนี่ยมาชาลลอห์นะครับเป็นคนที่รักษาในเรื่องของการละหมาดนะครับเป็นคนที่มีความเคร่งครัดในเรื่องของหลักการของศาสนาแต่พอลูกไปเรียนหนังสือหนังหานะครับในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาต่างๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยลูกอาจจะแต่งตัวไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าหรือว่าลูกเนี่ยนะครับอาจจะมีการประพฤติปฏิบัตินะครับที่ไม่ตรงตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลามแล้วก็มีคนที่มาบอกกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่หลายคนก็บอกว่าก็ฉันเตือนเขาแล้วฉันบอกเขาแล้วครับอาจารย์และฉันก็ไม่ได้มีความบกพร่องในเรื่องของการปฏิบัตินะครับในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นมันหมดหน้าที่ของฉันแล้วนะครับหรือบางครั้งเนี่ยเราอยู่กับเพื่อนบ้านนะครับที่เขาเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดบ้างเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพนันบ้างหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งมึนเมาบ้างนะครับบางคนก็บอกมันเป็นเรื่องของพวกเขามันไม่ได้เกี่ยวกับเราเพราะหน้าที่ของเราคืออะไรคือทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะครับในเรื่องของการละทิ้งความชั่วก็ฉันไม่ได้ทำอ่ะแล้วทำไมต้องให้คนในสังคมเนี่ยมาเตือนมายุ่งมาเกี่ยวอะไรกับชีวิตของฉันด้วยยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยนะอาจารย์จะละทิ้งอะไรจะละทิ้งอะไรมันตัวใครตัวมันเขาไม่ทิ้งก็เรื่องของเขาฉันจะทำมันก็เรื่องของฉันนะครับคือลักษณะของความคิดแบบนี้เนี่ยเป็นความคิดที่อาจจะคลาดเคลื่อนนะครับจากสิ่งที่ศาสนาอิสลามนั้นได้วางเอาไว้แก่อุมมะประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราต้องยอมรับนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยการที่เราได้รับฮิดายะห์ได้รับทางนำจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นมุสลิมนะครับหน้าที่หนึ่งนะครับที่มุสลิมจะต้องมีต่อมุสลิมด้วยกันก็คือในเรื่องของความรู้สึกเป็นห่วงนะครับหรือความรู้สึกมีส่วนร่วมในความเป็นพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าวเอาไว้ในหะดีษของท่านนะครับว่ามาซาลุลมุมินีนฟีตะวาดีมวะตะรอฮุมิฮิมวะตะอาตูฟิมกะมัสลินยาซดินวาฮิดอุปมาของผู้ศรัทธาในความรักที่มีต่อกันและกันในความอาทรที่มีต่อกันและกันในความห่วงหาซึ่งมีต่อกันและกันกะมัสลินยาซดินวาฮิดเปรียบเสมือนกับเรือนร่างเดียวกันนะครับคำว่าเปรียบเสมือนกับเรือนร่างเดียวกันนั่นก็หมายถึงว่าเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นพี่น้องของเราที่เป็นพี่น้องมุสลิมเนี่ยประสบกับความทุกข์หรือประสบกับความเจ็บปวดหรือประสบกับการทดสอบใดๆจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างน้อยๆหัวใจของเราเนี่ยจะต้องมีความรู้สึกเจ็บปวดกับสิ่งที่พี่น้องของเรากำลังประสบด้วยเช่นเดียวกันอย่างเช่นในช่วงนี้เนี่ยนะครับอาจารย์ฮานีภาพที่เราเห็นคือพี่น้องของเราทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะที่จังหวัดนราธิวาสประสบกับปัญหาของอุทกภัยนะครับบางคนมาอัลลอฮุอักบัรน้ำท่วมจนกระทั่งต้องอาศัยบนหลังคาบ้านคือเราอาจจะมองว่าโอ้มันเป็นเรื่องที่มันก็เป็นอย่างเงี้ยคือเวลาน้ำท่วมก็ต้องไปอยู่บนหลังคาแล้วแต่ให้พี่น้องคิดดูนะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราอยู่ในบ้านของเราเวลาที่เราจะเข้าห้องน้ำเวลาที่เราจะอาบน้ำหรือเวลาที่เราจะทำในสิ่งที่เป็นธุระส่วนตัวเนี่ยถามว่าเราทำเนี่ยสะดวกไหมง่ายไหมง่ายแต่ถ้าสิ่งเหล่านั้นเราไม่สามารถที่จะทำได้เราไม่สามารถที่จะเข้าห้องน้ำได้ทั้งที่ธรรมชาติของมนุษย์จะต้องมีการขับถ่ายเราไม่สามารถที่จะกินเราไม่สามารถที่จะดื่มในลักษณะปกติได้ทั้งที่การกินการดื่มมันเป็นสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะดำรงอยู่ได้เราจะรู้สึกแบบไหน
แต่หลายคนนะครับเวลาที่มองภาพที่เกิดขึ้นกับพี่น้องของเขาก็นั่นคือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเขาใช่แต่คำถามคือว่าแล้วเรามีความรู้สึกอย่างไรกับภาพที่เราเห็นหรืออาจจะมองไกลไปอีกนะครับพี่น้องของเราที่กอซะภาพของพี่น้องของเราเนี่ยเด็กๆที่ถูกสังหารภาพของพี่น้องเราหญิงชรานะครับหรือสตรีหรือชายชราที่ถูกเข็นฆ่าถูกระเบิดถามว่าเวลาที่เรามองภาพเหล่านั้นเรามีความรู้สึกแบบไหนบ้างหรือบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวมันเป็นเรื่องของอีกชนชาติหนึ่งมันเป็นเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในอีกแผ่นดินหนึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับพวกเราในบ้านนี้เมืองนี้แต่คำถามก็คือว่าแล้วความรู้สึกในการเป็นพี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ในหัวใจของเราบ้างหรือเปล่าคุณลักษณะของอีหม่านความศรัทธาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเราจะต้องเปรียบเสมือนกับเรือนร่างเดียวกันทุกวันนี้มันมีอยู่ในหัวใจของเราบ้างหรือเปล่าเพราะนั้นตรงนี้ผมต้องการจะชี้อะไรต้องการจะชี้ให้พี่น้องได้เห็นนะครับว่ามุสลิมเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่บนหน้าโลกใบนี้โดยปราศจากการติดต่อหรือการช่วยเหลือกับบุคคลผู้ที่เป็นพี่น้องรอบตัวของเขาครับอาจารย์นะครับโดยเฉพาะในอายะห์กุรอานเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงคุณลักษณะที่สำคัญของอุมมะห์ประชาชาตินี้นะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่ากุนตุมคอยรออุมมะตินอุคริยะลินนาสพระองค์อัลเลาะห์ได้กล่าวแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้บอกแก่พวกเรานะครับว่าพวกเจ้าทั้งหลายเป็นอุมมะห์ประชาชาติที่ดีเลิศที่สุดที่ถูกอุบัติขึ้นมาบนหน้าโลกใบนี้แม้ว่าบรรดานักอธิบายอัลกุรอานหลายท่านจะบอกนะครับว่าอายะห์กุรอานอายะห์นี้หมายถึงเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พวกเขานั้นเคียงบ่าเคียงไหล่และให้การช่วยเหลือรวมถึงในเรื่องของการร่วมในการต่อสู้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่โดยในความหมายโดยภาพรวมเนี่ยมันก็หมายถึงอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีอย่างพวกเราด้วยเช่นเดียวกันครับอาจารย์คำถามก็คือว่าเมื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพวกเจ้าเป็นประชาชาติที่ดีเลิศที่สุดคำว่าประชาชาติที่ดีเลิศที่สุดเนี่ยมันย่อมที่จะมีในสิ่งที่เป็นลักษณะไม่ได้หมายความว่าเกิดมาด้วยกับการกล่าวว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดอรอซูลุลลอฮ์หรือเข้ามาด้วยกับการที่มีบัตรประชาชนที่เขียนว่าศาสนาอิสลามนะครับหรือการที่นับถือศาสนาอิสลามหรือการที่เป็นบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมเนี่ยนั่นคือเครื่องหมายของคำว่าประชาชาติที่ดีเลิศที่สุดไม่ใช่ครับหลายคนคิดแบบนั้นอาจารย์ฮานีหลายคนคิดว่าในเมื่อฉันเป็นมุสลิมฉันก็ย่อมที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งในโลกนี้และโลกหน้าคำถามก็คือว่าแล้วคุณลักษณะหรือการปฏิบัติประเภทไหนที่จะทำให้ได้รับการช่วยเหลือจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาค่อยรออุมมะตินอุคริยะลินนาสสิ่งที่เป็นคุณสมบัตินะครับหรือคุณลักษณะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ถึงประชาชาติที่ดีเลิศที่สุดมี2ประการตะมูรูนะบิลมะอรูฟวะตันฮาวนะอานิลมุนกัรก็คือในเรื่องของการสั่งใช้ในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีและการห้ามปรามในสิ่งที่เป็นความชั่วประเด็นที่สำคัญอาจารย์ฮานีครับอาจารย์ครับอะไรคือความหมายของคำว่าอันมะอรูฟอะไรคือความหมายของคำว่าอันมุงกัดความดีที่เราจะต้องสั่งใช้คืออะไรครับอาจารย์ตรงนี้แหละครับเป็นคำถามเช่นเดียวกันครับอาจารย์เพราะว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยบางครั้งเราก็เกิดข้อถกเถียงกันว่าอาจจะไม่ใช่สังคมมุสลิมครับอาจารย์เขามองว่าแล้วอะไรคือกรอบของสิ่งที่เรียกว่าความดีความดีมาตรฐานของความดีเนี่ยคือตรงไหนแล้วอะไรคือที่มาคือแหล่งอ้างอิงว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งดีสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผิดสิ่งนี้เนี่ยเป็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางเลยครับในสังคมที่วันนี้อาจจะไม่ใช่สังคมมุสลิมนะครับรวมถึงบางครั้งเนี่ยสังคมมุสลิมเองที่ยังไม่ได้มีความเข้าใจก็มองว่าก็ทำดีแล้วนี่ไม่มีใครเดือดร้อนไม่มีใครได้รับผลกระทบอะไรอันนี้ก็เรียกว่าดีพอไหมที่อาจารย์ฮานีพูดเนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญนะครับเพราะมันเป็นคุณลักษณะของผู้ศรัทธากลุ่มชนที่จะได้รับทางรอดสั่งใช้ในเรื่องของความดีอะไรคือความดีความดีเกี่ยวข้องกับเงื่อนของเวลาไหมเกี่ยวข้องกับยุคเกี่ยวกับสมัยไหมยุคนี้ดียุคนี้ไม่ดีหรือความดีเกี่ยวข้องกับจำนวนของคนไหมถ้าคนทำเป็นลักษณะเป็นหมู่มากนะครับนั่นก็คือความดีสิ่งนั้นกลายเป็นความดีไปถ้าคนที่ไม่ค่อยไม่มีใครอยากที่จะทำนั่นคือสิ่งที่ไม่ดีครับอาจารย์
เรามามองในสิ่งในศาสนาอิสลามนะครับศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดและก็ได้วางในการใช้ชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์แสดงว่าคำว่าความดีในศาสนาอิสลามเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเวลาไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มชนและไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์สถานการณ์ที่สำคัญนะสถานการณ์สำคัญเคยได้ยินไหมเขาบอกสถานการณ์สร้างวีรบุรุษครับอาจารย์ใช่แต่บางทีเนี่ยผมชอบฟังหรือผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์ครับอาจารย์นะครับชอบที่จะอ่านชอบที่จะฟังชอบที่จะศึกษาในเรื่องของประวัติศาสตร์ครับบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราอ่านถึงชีวประวัติของบุคคลใดบุคคลหนึ่งครับนะครับมันจะกลายเป็นสองมุมมันทันทีเลยมุมหนึ่งของอีกของกลุ่มชนหนึ่งเนี่ยเขาจะมองว่าคนนี้เป็นวีรบุรุษแต่กับอีกกลุ่มชนหนึ่งเนี่ยเขาจะมองว่าคนนี้เนี่ยชัยฏอนซาตานเลยอาจจะเป็นว่าผู้ชนะถูกเสมออะไรแบบนี้เพราะคนที่เป็นผู้ชนะเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เขียนประวัติศาสตร์ครับอาจารย์อาจารย์ฮันนีเคยสมัยเรียนประถมมัธยมเนี่ยครับเคยเรียนในเรื่องของประวัติศาสตร์ระหว่างไทยกับเมียนมาครับอาจารย์เคยเรียนใช่ไหมครับอินเลยครับอินเลยนะเวลาอาจารย์ฮานีเรียนเนี่ยครับใครถูกรังแกไทยเห็นอาจารย์ไทยถูกรังแกบุกเอาขโมยของไปโดนบุกรุก2ครั้ง3ครั้งเพราะนั่นคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ได้ศึกษานะครับในมุมมองของนักประวัติศาสตร์ไทยทีนี้พอได้มีโอกาสอ่านหนังสือเนี่ยครับอาจารย์จะเป็นมุมมองของนักประวัติศาสตร์ของเมียนมาคือตรงนี้ผมไม่ได้ชี้หรือไม่ได้บอกนะว่าใครถูกใครผิดเพียงแต่ว่าผมกำลังชี้ให้พี่น้องได้เห็นว่าในเรื่องราวที่ถูกบันทึกโดยมนุษย์เนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้มันสามารถที่จะแก้ไขหรือมันสามารถที่จะสร้างคนดีให้กลายเป็นคนเลวหรือทำให้คนเลวเนี่ยกลายเป็นคนดีได้ในมุมมองพม่ารบไทยในหนังสือนะเป็นหนังสือที่แปลมาจากภาษาเมียนมาครับอาจารย์บอกว่ากลายเป็นว่าสาเหตุที่เมียนมาเนี่ยมายกทัพมารบกับไทยเนี่ยอันเนื่องมาจากการที่ถูกชนชาติไทยในสมัยนั้นเนี่ยรังแกก่อนก็กลับกันอาจารย์มันก็นั่นไงมุมมองก็คืออย่างที่บอกเพราะนั้นแสดงว่าในเรื่องของคำว่ามารบหรือความดีในศาสนาอิสลามจะไม่เกี่ยวกับเวลาจะไม่เกี่ยวกับสถานที่จะไม่เกี่ยวกับสถานการณ์นะครับแต่ความดีในศาสนาอิสลามเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับสิ่ง2ประการครับอาจารย์ประการแรกนะครับก็คือสิ่งที่คนในสังคมยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่สังคมยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดีและประการที่2คือสิ่งที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของศาสนาครับไม่ว่าจะเป็นสอดคล้องกับพระดำรัสของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือสอดคล้องกับซุนนะแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นการสั่งใช้หรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสั่งห้ามครับอาจารย์นั่นแหละถึงจะเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีสิ่งใดก็ตามแต่นะครับที่มันสอดคล้องกับศีลธรรมการปฏิบัติของคนของมนุษย์เนี่ยอย่างเช่นยกอย่างเช่นในเรื่องของการแต่งตัวการแต่งตัวอย่างมิดชิดคืออาจารย์ฮานีไปถามทุกสังคมเนี่ยเขาบอกว่าดีไหมดีแต่การแต่งตัวแบบโป๊ะๆเปลือยๆคือไปถามในสังคมอ่ะคนในสังคมส่วนใหญ่ก็บอกว่าไม่ดีใช่ไหมแต่ก็ยังมีคนบางกลุ่มที่เขาเห็นด้วยแต่ขณะเดียวกันมุมมองของศาสนาเนี่ยมองในเรื่องของที่คนส่วนใหญ่มองและมันสอดคล้องกับสิ่งที่เป็นศีลธรรมและเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับบทบัญญัติจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งที่ใช้หรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งที่ห้ามเพราะนั้นการที่เราจะสั่งใช้ในเรื่องของความดีนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าสิ่งนี้ดีหรือไม่ดีถามว่าเราจะไปใช้คนอื่นได้ไหมไม่ได้เพราะนั้นประเด็นก็คือว่าพี่น้องก่อนที่เราจะไปสั่งใช้คนอื่นในเรื่องของความดีเนี่ยจะต้องรู้ก่อนว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่า
ครับอาจารย์เพราะปัญหาในสังคมก็เหมือนที่อาจารย์ฮานีบอกนะครับบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีทั้งที่มันเป็นสิ่งที่ขัดกับหลักการของศาสนาหรือเป็นสิ่งที่ไม่ตรงกับแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการที่เราไปบอกไปสั่งคนอื่นให้มีการปฏิบัติในสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเจตนาที่ดีของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้รับผลและตรงกันข้ามมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราถูกลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับอาจารย์อยากที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างในช่วงแรกในการมองมุมมองทางประวัติศาสตร์เนี่ยครับเราจะเข้าใจได้ไหมครับว่าถ้าเกิดเราใช้สิ่งที่เป็นกายภาพมาเป็นตัวกำหนดว่าสิ่งนี้เป็นความดีไม่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาที่อาจารย์บอกใช่ไหมครับเรื่องของเวลาเรื่องของสถานที่เรื่องของค่านิยมในยุคสมัยที่มันแตกต่างกันแม้แต่ความคิดของคนเองเนี่ยอาจารย์จะทำให้เกิดปัญหาทันทีเลยเพราะว่าเราจะมีความดีที่แตกต่างกันใช่อย่างเช่นในเรื่องนึงเนี่ยคนอีกซีกโลกนึงมองว่าสิ่งนี้เนี่ยดีแต่คนในบ้านเราเนี่ยมองว่าไม่ดีมันก็ทำให้ไม่เป็นสากลนะอาจารย์ครับก็เหมือนกับผมเคยอ่านบทความก็บอกว่าสภาพของสภาวะอากาศหรือสภาพของพื้นที่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงลักษณะนิสัยของกลุ่มชนเหล่านั้นอย่างเช่นถามว่าเอายกตัวอย่างระหว่างคนไทยกับคนญี่ปุ่นครับคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเป็นคนที่หนึ่งตรงเวลาถูกไหมแล้วก็สองมีระเบียบวินัยตรงนี้พี่น้องไม่ต้องค้านนะอันนี้เป็นความจริงที่แต่คนไทยเนี่ยนี่คือลักษณะของเขาจะเป็นคนที่ตรงเวลาเขาจะเป็นคนที่มีระเบียบวินัยอันนี้คนไทยญี่ปุ่นจ้ะคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเห็นไหมเวลาเราเห็นเนี่ยคนญี่ปุ่นต่อแถวซื้อของไม่มีหรอกมาแซงไม่แต่ช่วงต่อที่บัตรช่วงอะไรก็ยังอะไรเขาก็ต่อแถวใช่นะครับแล้วเขาจะเป็นคนที่ตรงเวลานัดบ่ายเขาก็มาบ่ายมาก่อนด้วยครับแต่ขณะที่คนไทยเนี่ยลักษณะนิสัยก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสบายสบายง่ายนะครับแล้วไม่ค่อยจะรักษาเวลาไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องของเวลาใช่ครับมันก็อาริอารอบอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่ในเรื่องของความรับผิดชอบเนี่ยก็พอประมาณไม่พอประมาณนะครับถามว่าทำไมเพราะลักษณะของสภาพอากาศครับอาจารย์อย่างเช่นในญี่ปุ่นเนี่ยหนึ่งฤดูกาลมันชัดเจนมีอากาศหนาวมีในเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติมีในเรื่องของสึนามิบ้างแผ่นดินไหวบ้างอะไรต่างๆหรือภูเขาไฟระเบิดบ้างทำให้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยเวลาที่มันต่อยอดในเรื่องของความรู้เนี่ยเขาจะต้องเป๊ะแล้วมันก็เป็นสิ่งที่หล่อหลอมคนในประเทศญี่ปุ่นให้เติบโตมาในลักษณะดังกล่าวในขณะที่คนไทยเนี่ยมันไม่มีไงสภาพอากาศก็เป็นอากาศดีสบายสบายไม่มีไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปนะในอดีตนะปัจจุบันไม่รู้หนาวอยู่3วันครับนะครับถ้าไม่คนไทยเนี่ยลักษณะนิสัยก็จะเป็นคนอย่างที่เราเห็นนะเพราะมันไม่ต้องไปมีอะไรมาไม่มีกรอบเวลามาบีบไม่มีอะไรมาไม่ต้องต่อสู้กับสภาพแวดล้อมถูกต้องหนักหน่วงเท่าไหร่นะครับแต่ศาสนาอิสลามไม่ใช่ศาสนาอิสลามไม่ได้มองในเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้บทบัญญัติของศาสนาตั้งแต่ 1,400 ปีจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็ยังอยู่ในรูปแบบเดียวกันมุสลิมไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกจะต้องละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งอย่างน้อยเวลามุสลิมทั่วทุกมุมโลกในเดือนรอมฎอนจะต้องถือศีลอดหากว่าเขาไม่มีอุปสรรคจะต้องประกอบพิธีฮัจญ์ไม่ได้มีข้อยกเว้นในเรื่องของสิ่งที่เป็นบทบัญญัติของศาสนาเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าความดีเนี่ยพี่น้องจะต้องเข้าใจก่อนนะครับนั่นคือสิ่งที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเป็นสิ่งที่วางอยู่บนศีลธรรมอันดีของสังคมที่เป็นที่ยอมรับเพราะนั้นสิ่งที่ไม่ดีมันก็ตรงข้ามกับสิ่งนี้แหละคุณลักษณะของบ่าวนะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเป็นประชาชาติที่ดีเลิศที่สุดประการที่แรกประการแรกก็คือตะมูรูนะบิลมะอรูฟเมื่อเราเห็นหรือเรารู้ว่าสิ่งใดก็ตามเป็นสิ่งที่ดีและในสังคมเนี่ยขาดในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของเราคือการบอกครับอาจารย์เพราะนั้นอิสลามเนี่ยไม่ได้สอนให้คนที่เป็นมุสลิมอยู่ตามลำพังไม่ได้อยู่แบบตัวใครตัวมันครับอาจารย์ถูกไหมอาจารย์ใช่ครับแต่สิ่งนี้เนี่ยมันก็เป็นข้อโต้แย้งหรือข้อถกเถียงกันในปัจจุบันว่าคุณเป็นใครเนี่ยมาบอกเราให้ทำแบบนั้นคุณเป็นใครเนี่ยดีหรือยังมาบอกเราให้ทำความดีดูตัวเองสักอันอะไรในทำนองเนี่ยครับอาจารย์เป็นคำพูดที่มากก็คือมันเป็นคำพูดที่เหมือนกับคนที่ปฏิเสธอ่ะคือคนที่ปฏิเสธในเรื่องของ
จริงๆแล้วเวลาสั่งใช้เนี่ยคำพูดแบบนี้จะไม่ค่อยเกิดขึ้นเท่าไหร่แต่เมื่อใดก็ตามที่ห้ามคำพูดลักษณะดังกล่าวจะออกมาเยอะ เพราะอะไรเพราะเวลาที่เราสั่งใช้เนี่ยคือการสั่งใช้มันทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่เวลาที่เขาห้ามเนี่ยคือมันต้องออกห่างแล้วอาจจะไปขัดต่ออารมณ์ขัดกับอารมณ์หรือขัดกับพฤติกรรมที่เคยปฏิบัติหรือขัดกับประเพณีที่สืบต่อกันมานะครับแต่ถามว่าเราทิ้งได้ไหมใน2หลัก2ประการนี้ทิ้งไม่ได้นะครับเพราะนั้นหลักการของศาสนาเนี่ยไม่ได้มองนะครับว่าคนที่จะมาสอนคนหรือคนที่จะมาเตือนคนเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีความรู้มากจะต้องเป็นที่ต้องเป็นคนที่เป็นครูบาอาจารย์จะต้องจบจากต่างประเทศจะต้องเป็นคนที่ขึ้นไปบนวิมวัฒน์เพื่อที่จะทำหน้าที่ในการคุณธรรมถึงจะสอนคนหรือสามารถที่จะเตือนคนได้ไม่ใช่ครับอาจารย์พระดำรัสของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับที่ประทานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับตัวอย่างหนึ่งครับอาจารย์วันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศศาสนาอิสลามนะครับประกาศแบบลับๆนะครับอาจารย์บุคคลแรกที่ท่านนบีเชิญชวนและก็นำอายะห์กุรอานเนี่ยถามว่าช่วงอายะห์กุรอานอิกเราะห์อะไรต่างๆเหล่านี้บอกให้เขามาเข้าสู่การเป็นบ่าวของอัลเลาะห์คือใครคือท่านอบูบักรซิดดีกนะครับคำถามคือว่าวันต่อมาท่านอบูบักรนำซอบะอีกประมาณ 5-6 คนมารับอิสลามกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบุคคลเหล่านั้นอย่างเช่นท่านอุสมานท่านซาบินอบีวะกอสบุคคลเหล่านี้เนี่ยคำถามคือว่าระยะเวลาที่ท่านอบูบักรได้รับฟังอัลกุรอานจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมากจนกระทั่งทำให้ท่านอัลเลมมั้ยสมมุติวันนี้ฟังรับอิสลามพรุ่งนี้ไปเชิญชวนคนที่เป็นเพื่อนใหม่5คนระยะเพียงแค่1วันเนี่ยอาจารย์ท่านนี้ครับถามว่าอบูบักรรู้เรื่องราวอะไรมากมายไม่เกี่ยวกับศาสนาอิสลามไม่เลยแต่ท่านอูบักรู้ว่านี่คือมัสอูลิยะหรือความรับผิดชอบต้องทำที่ต้องทำเพราะนั้นเช่นเดียวกันพี่น้องการที่มีใครคนใดคนหนึ่งมาบอกเราให้ทำความดีหรือมาเตือนเราไม่ให้ทำในสิ่งที่เป็นความผิดนั่นแสดงว่าเขามีความรักและหวังดีต่อเราถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราทำอยู่แล้วก็ขอบคุณเขาถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เรายังไม่ได้ทำเราก็นำสิ่งนั้นไปสู่การปฏิบัติและการปฏิบัติของเราด้วยกับหัวใจที่บริสุทธิ์ผลและบุญเนี่ยไม่ใช่ได้แค่เราอย่างเดียวนะพี่น้องที่เขามาบอกเราเขาก็ได้ผลบุญด้วยเช่นเดียวกันเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่าอัดดาละตุอะลาคอยรินกะฟาอิลิฮีผู้ที่บอกผู้ที่สนับสนุนนะครับในเรื่องของการทำความดีกะฟาอิลิฮีเขาก็จะได้รับในสิ่งที่เป็นความดีต่างๆเหล่านั้นด้วยครับอาจารย์แต่ในมุมกับการทีนี้เนี่ยในมุมของคนที่จะไปสอนคนอื่นในมุมที่จะไปเตือนคนอื่นมันก็มีในคำพูดอีกเช่นเดียวกันครับอาจารย์ว่าวันนี้เนี่ยเราอาจจะยังเตือนใครไม่ได้หรอกครอบครัวของเราภรรยาเรายังไม่อยากเตือนเลยเดี๋ยวกลัวเขาจะโมโหหรือลูกของเราที่ทำในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยไม่อยากเตือนเลยเดี๋ยวกลัวจะเตลิดไปที่อื่นอะไรแบบนี้ไม่อยากจะห้ามคือมองในตัวเองว่ายังไม่พร้อมยังไม่มีความสามารถก็ยกให้เป็นหน้าที่ของคนที่มีความรู้ดีกว่าในวันนี้ครับอาจารย์มองในเรื่องนี้เป็นยังไงครับคือประเด็นนี้เราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าในเรื่องของการสั่งใช้ในเรื่องของความดีการห้ามปรามในเรื่องของความชั่วเนี่ยในหลักการของศาสนามองพฤติกรรมดังกล่าวว่าอย่างไรนะครับซึ่งถ้าเราไปมองพิจารณาถึงสิ่งที่บรรดานักวิชาการได้กล่าวเนี่ยเขามองนะอาจารย์ฮานีว่าครับการสั่งใช้ในสิ่งที่เป็นความดีการห้ามปรามในเรื่องของความชั่วเป็นวาญิบสำหรับบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมทุกคน เป็นวาญิบสำหรับบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมทุกคนและเรื่องของการสั่งใช้ในความดีการห้ามปรามในความชั่วเนี่ยมันก็มีในหลากหลายระดับด้วยเช่นเดียวกันบางครั้งบางเรื่องบางราวเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่วาญิบครับอาจารย์บางครั้งถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นซุนนะห์หรือมุสตะฮับบางครั้งถือว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจนะครับเป็นสิ่งที่บรรดานักวิชาการเนี่ยได้อธิบายแล้วก็ได้ขยายความเอาไว้ยกตัวอย่างเช่นเราเห็นสมมติผมเห็นอาจารย์ฮานีเนี่ยครับอาจารย์มาชาอัลเลาะห์ไป
ละหมาด5เวลาที่มัสยิดเป็นประจำเลยนะครับผมก็อยากได้อาจารย์ฮานีเนี่ยทำในสิ่งที่เป็นความดีมากขึ้นก็บอกอาจารย์นี่อาจารย์เนี่ยในตอนกลางคืนเนี่ยมันมีละหมาดที่ดีคือการละหมาดทานยุทธการละหมาดวิเทศนะคือถามว่าสิ่งที่ผมบอกอาจารย์ฮานีเป็นสิ่งที่จำเป็นไหมไม่ได้จำเป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่สิ่งที่เป็นเสริมเป็นเสริมหรือเป็นสิ่งที่เป็นมุสตาฟเพราะนั้นการบอกการสั่งใช้ในเรื่องของความดีของผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มุสตาฮับสำหรับการไปบอกกับบุคคลอื่นแต่ในบางเรื่องบางราวอย่างเช่นกรณีไหนที่จำเป็นอาจารย์เห็นคนที่ไม่ละหมาดเห็นคนที่ยุ่งกับเรื่องของสิ่งมึนเมาเห็นคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดอกเบี้ยเห็นคนที่ทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่ามันรออามิงกุมมุงกะรอนฟันยุกอยิรฮูบิยะดีฮิเมื่อใดก็ตามเนี่ยที่ท่านเห็นพฤติกรรมการกระทําหรือคําพูดที่เป็นมุงกัรเมื่อกี้เราก็บอกแล้วมุงกัรคืออะไรมุงกัรคือสิ่งที่มันขัดกับหลักการของศาสนาขัดกับบทบัญญัติของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขัดกับซุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและขัดกับสิ่งที่เป็นศีลธรรมอันดีของสิ่งที่เป็นที่ยอมรับของมนุษย์เมื่อใดก็ตามที่เราเห็นในสิ่งที่เป็นมุงกัรฟันยูกอยิรฮูบิยะดีท่านนบีบอกว่าไงจงเปลี่ยนแปลงมันด้วยกับมือของท่านคือถ้าท่านมีอำนาจนะครับเพราะนั้นวันนี้เราเห็นสมมติอยู่ในบ้านเนี่ยเรามีลูกมีภรรยาเราละหมาดอัลฮัมดุลิลละห์เราละหมาดดีเราถือศีลอดดีแต่ถ้าลูกเราไม่ละหมาดภรรยาเราไม่ละหมาดเดือนรอมฎอนภรรยาเราไม่ถือศีลอดถามว่าวาญิบจำเป็นไหมสำหรับเราที่ต้องเพราะอะไรเพราะท่านนบีว่าเมื่อใดก็ตามที่ท่านเห็นสิ่งที่เป็นมุงกัรและท่านมีอำนาจถามว่าเราเป็นพ่อบ้านเนี่ยถ้าเราไม่สามารถที่จะเตือนลูกภรรยาของเราได้เนี่ยจบเลยนะอาจารย์ครับอาจารย์แต่บางครั้งเนี่ยคนที่เป็นพ่อเนี่ยเขาก็อาจจะมีคำกล่าวหลายๆอย่างอาจารย์ว่าฉันไม่กล้าพูดหรอกคือมันอย่างนี้เขาบอกว่าเขาเรียกว่าในเรื่องของการบอกในเรื่องของการเตือนเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นอุสลูปหรือวิธีการของมันบางครั้งมันเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งอาจารย์ฮานีว่าการที่เราต้องการที่จะไปบอกคนหนึ่งให้ทำในความดีหรือการที่เราจะไปห้ามคนหนึ่งในการที่ไม่ทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมีทั้งวิธีทางตรงแล้วก็วิธีทางอ้อมเรื่องราวหนึ่งเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องราวที่นักบันทึก เรียกว่าเป็นอาซัรนะครับไม่ใช่ฮะดีษของท่านนบีนะครับเป็นเรื่องราวในยุคสมัยของซอฮาบะห์คือเรื่องของท่านฮัสซันแล้วก็ท่านฮุเซนนะครับซึ่งเป็นหลานของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดานักบันทึกเหตุการณ์นี้หลายคนได้กล่าวนะครับว่าเหตุการณ์ที่ว่านี้เนี่ยไม่น่าที่จะถูกต้องในเรื่องของสายรายงานนะแต่ผมอยากที่จะยกตัวอย่างเฉยๆในรูปแบบของสิ่งที่เรียกว่าการนำมาใช้ในเรื่องของการบอกการเตือนเรื่องราวก็มีอยู่ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยท่านฮัสซันแล้วก็ท่านฮุเซนเนี่ยอาบน้ำละหมาดแล้วก็เห็นชายคนหนึ่งเนี่ยกำลังอาบน้ำละหมาดอยู่ข้างๆปรากฏว่าฮัสซันฮุเซนเนี่ยก็มองและเห็นว่าชายคนนี้เนี่ยอาบน้ำละหมาดยังไม่ถูกต้องถ้าเป็นเราก็น่าจะบอกตรงนั้นเลยบอกตรงนั้นถามว่าแล้วเด็กไปบอกผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่จะรู้สึกไงครับต้านไหมต่อต้านน่าจะต้านต้านเป็นใครมาบอกก็นี่ไงเป็นใครวะเป็นเด็กเนี่ยมาสอนผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยในการบันทึกได้กล่าวนะครับว่าท่านฮัสซันได้กล่าวกับท่านฮุเซนนะครับพูดกันพูดเสียงดังอ่ะพูดง่ายพูดเสียงดังเดี๋ยวเราจะมาอาบน้ำละหมาดแล้วเดี๋ยวให้เรียกอะไรดีให้วะแล้วกันวะช่วยตัดสินหน่อยว่าใครอาบน้ำละหมาดถูกต้องกว่ากันอัลลอฮฺแล้วต่างก็อาบน้ำละหมาดคือทั้งสองคนก็อาบน้ำละหมาดถูกต้องตามซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่แล้วคนหนึ่งอาบอย่างถูกต้องอีกคนหนึ่งอาบแบบที่ชายคนนั้นอาบแล้วก็ถามว่าเอ๊ะสองคนเนี่ยใครอาบน้ำละหมาดถูกต้องมากกว่า
ชายคนนั้นรู้เลยว่าอ๋อเด็กต้องการที่จะสอนว่าการอาบน้ำละหมาดที่ฉันอาบมันยังมีความบกพร่องอยู่เห็นไหมวิธีการเป็นอะไรวิธีการเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญคำพูดเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับหรือแม้แต่หน้าตาเรียกนะอะไรนะอาจารย์การแสดงออกในเรื่องของสีหน้ามันก็เป็นสิ่งที่สำคัญครับอาจารย์คือเวลาที่อาจารย์ไปบอกไปเตือนคนอื่นแต่สีหน้าอาจารย์แบบโหแบบคำเครียดนะครับคำเครียดบางทีมันตรงนี้เนี่ยเรามีบทเรียนเยอะนะอาจารย์ในมุมของวิธีการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในบุคคลธรรมดาทั่วไปหรือในบรรดานักวิชาการในอดีตต่างๆที่ต่างก็ได้มีวิธีการในการนำเสนอและยิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดในอดีตนะอาจารย์เราขอย้อนไปนิดนึงในเรื่องของการนำเสนอหรือการที่จะบอกว่าสิ่งนี้เป็นอุตริกรรมสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเรื่องทางศาสนาอะไรที่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแบบนี้อาจารย์เราเคยได้ใช้หลายๆวิธีมาแล้วแล้วเราก็ได้เห็นผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไปนี่ไงคือผมมองมันเป็นข้อดีของคนรุ่นเราคือรุ่นปัจจุบันเนี่ยนะที่ว่าได้ผ่านได้มองเห็นนะครับในสิ่งที่บรรดาครูบาอาจารย์ของเราในยุคอดีตเนี่ยที่เขานำเรื่องราวของศาสนาเนี่ยมาสอนมาบอกนะครับมาสู่การเปลี่ยนแปลงซึ่งเราต้องยอมรับนะครับในสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าไงดีนะในสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่บรรดาผู้รู้ครูบาอาจารย์ของเราในยุคสมัยอดีตเนี่ยเขาได้การต่อสู้ของพวกเขาการต่อสู้ของพวกเขานะครับแม้ว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมองว่าวิธีการที่เขาใช้เนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องแต่คำว่าไม่ถูกต้องคือไม่ถูกต้องในมุมของเราในยุคสมัยปัจจุบันแต่ในยุคสมัยนั้นอาจต้องใช้วิธีนั้นนะถูกไหมครับอาจารย์ในยุคสมัยนั้นมันต้องใช้วิธีนั้นแต่มาใช้วิธีแบบที่เราทำเนี่ยมันอาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ได้แต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับวิธีการในการด่าว่าในการเผยแพร่ในการสั่งใช้คนไปสู่ความดีมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากความรู้ของคนเนี่ยนะครับของคนที่เป็นมุสลิมในยุคปัจจุบันเราก็ต้องยอมรับว่าด้วยกับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีเนี่ยทำให้พวกเขาเหล่านั้นเข้าถึงในสิ่งที่เป็นข้อมูลง่ายกว่าในยุคสมัยปัจจุบันในยุคอดีตเนี่ยอาจารย์จะฟังเรื่องศาสนาสักครั้งหนึ่งเนี่ยลำบากนะพายเรือพายเรือนะอาจารย์ต้องนั่งคือผมเคยได้ยินได้ฟังบรรดาครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆเขาบอกว่านั่งฟังจัดบรรยายสมมติมีการจัดบรรยายจัดงานมัสยิดอะไรต่างๆเนี่ยนั่งฟังตั้งแต่หลังอิชาจนกระทั่งซุบฮ์อัลลอฮฺพอนานจะเจอสักทีจะได้ฟังเรื่องดีๆแบบนี้สักครั้งหนึ่งแต่ในปัจจุบันไม่ใช่ไงเพราะนั้นรูปแบบของการเผยแพร่เนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่าเป้าหมายจะต้องเหมือนกันคือเรียกร้องไปสู่ความถูกต้องวิธีการอาจจะมีการปรับเปลี่ยนมีพัฒนาการที่มันดีขึ้นคนยุคนี้จะมาใช้คำพูดกระโชกโฮกฮากหรือว่าใช้ในเรื่องของแบบอดีตเนี่ยไม่น่าจะใช่แล้วนั่นในเรื่องของเราต้องพิจารณาบุคคลที่เราจะไปเตือนเนี่ยสำคัญไหมอาจารย์ถูกต้องอย่างเช่นคนในระดับนี้คนนี้เป็นนักเรียนคนนี้เป็นชาวบ้านทั่วไปคนนี้เป็นระดับผู้ใหญ่คนนี้เป็นครูอะไรแบบเนี้ยเราต้องลงรายละเอียดตรงนั้นไหมอาจารย์คือแบบฉบับหรือซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับและคำกล่าวของเหล่าบรรดาซะลัฟุศอลิฮในประเด็นดังกล่าวเนี่ยมีอย่างมากมายนะครับในหะดีษนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งให้ท่านมูอาซไปเผยแพร่ศาสนาอิสลามที่เมืองเยเมนครับสิ่งที่เป็นคำสั่งของท่านนบียามูอาซนะครับอินนะกะตะจีเก้ามุนมินอะห์ลิลกิตาบกลุ่มชนที่เจ้าจะไปเรียกร้องเนี่ยคืออะลุนกิตาบหมายความว่าไงหมายความว่าพวกเขาเหล่านั้นมีความรู้ในเรื่องของคัมภีร์ไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์เตารอคัมภีร์อินจีลครับคือชาวเยเมนในอดีตเป็นยะฮูดีเป็นนาซอรอเขามีความรู้ในเรื่องของคัมภีร์เพราะนั้นสิ่งแรกที่เจ้าจะต้องบอกเขาคือเตาฮีดก่อนเหมือนกับท่านนบีต้องการที่จะบอกแก่ท่านมูอาซนะครับว่าการสอนคนจะต้องรู้ในสิ่งที่เป็นพื้นฐานของคนเหล่านั้นด้วยถามว่าอาจารย์ฮานีสอนเนี่ยสอนเด็กเวลาที่อาจารย์ฮานีสอนเด็กกับอาจารย์ฮานีบรรยายให้กับผู้ใหญ่เนี่ยใช้ลักษณะของคำพูดแบบเดียวกันไหมไม่ครับอาจารย์การยกตัวอย่างก็มีความแตกต่างถูกไหมนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นภาษาอาหรับเขาเรียกว่าเป็น
ซากอฟะอัดดาอียะนะครับซากอฟะอัดดาอียะก็คือคุณลักษณะของนักเผยแพร่ที่จะต้องมีเพราะบางครั้งเนี่ยการที่เราพูดด้วยกับคำพูดแบบเดียวกันด้วยกับลักษณะของคำพูดแบบเดียวกันทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนที่มีความรู้คนที่ไม่มีความรู้เนี่ยมันอาจจะสร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนท่านอาลีบินอบีตอเลบเนี่ยนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยได้เคยกล่าวเอาไว้นะครับว่าคอติบุนนัสพวกท่านทั้งหลายจงกล่าวแก่อันนัสอันนัสในที่นี้นะหมายถึงคนที่ท่านต้องการที่จะไปเรียกร้องคนที่ท่านต้องการจะไปสั่งในเรื่องของความดีคนที่ท่านต้องการที่จะห้ามในเรื่องของความชั่วอาลาฮัสบีอุกูลิฮิมตามแต่สติปัญญาของพวกเขาดูว่าท่านกำลังพูดกับใครพูดกับเด็กมัธยมก็ต้องพูดแบบนึงพูดกับเด็กมหาวิทยาลัยก็ต้องพูดแบบนึงพูดกับชาวบ้านก็ต้องพูดอีกอย่างนึงพูดกับคนที่มีความรู้ก็ต้องพูดอีกลักษณะหนึ่งครับอาจารย์อตูรีดูนะอันตุกัซิบูอัลลอฮิวะรอซูลิเพราะอะไรเพราะถ้าท่านไม่รู้จักถึงวิธีการในการที่จะพูดในการที่จะบอกในการที่จะเตือนท่านกำลังนำไปสู่การโกหกต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือทำให้บางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราเตือนเป็นสิ่งที่ถูกแต่ด้วยกับวิธีการที่ไม่ถูกต้องมันทำให้คนที่รับสารเนี่ยเขาต่อต้านบางครั้งยิ่งฟังยิ่งมึนยิ่งฟังยิ่งไม่เข้าใจนะหนึ่งยิ่งฟังยิ่งมึนสองตั้งธงไว้แล้วว่าไอ้เนี่ยมันแรงว่าจะให้คนฟังไปทางไหนใช่ไหมประมาณนะครับอาจารย์นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เราได้เห็นผลกระทบนะครับหากว่าเราได้ใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องโดยแน่นอนแหละเรามีเป้าหมายที่ถูกต้องเรามียืนอยู่บนหลักคำสอนที่ถูกต้องรู้แล้วว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งดีรู้แล้วว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ต้องออกห่างแต่ด้วยกับวิธีการที่เราอาจจะใช้มันไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็อาจจะเป็นผลเสียได้นะอาจารย์ช่วงสุดท้ายนี้ครับอยากให้อาจารย์ได้นะซีฮัตให้กับพี่น้องนะครับในวันนี้ที่ยังอาจจะยังไม่มีกำลังใจในการที่จะปฏิบัติในการสั่งใช้ในเรื่องของความดีห้ามปรามในเรื่องของความชั่วจากคนใกล้ชิดหรือในสังคมที่ตัวเองอยู่อาจารย์ครับครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสศอลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาห์คือหน้าที่ของการเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับเราได้ถูกสอนในเรื่องของการเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นหลักการของศาสนาเพื่อที่จะนำมาสู่การปฏิบัติเราได้ถูกสอนนะครับจากหลักการของศาสนานะครับในการที่เมื่อเราปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความดีเหล่านั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องนำเรื่องเหล่านั้นเนี่ยไปบอกนะครับแก่พี่น้องของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีเราก็บอกใช้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็ห้ามปราบพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์1ในอัลกุรอานนะครับเป็นซูเราะห์สั้นๆแต่เป็นสิ่งที่บอกถึงลักษณะของผู้ศรัทธาที่จะประสบความสำเร็จพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่าวันอัสรอินนัลอินซานะละฟีกุสรขอสาบานด้วยกับเวลามนุษย์จะอยู่ในสภาพของความขาดทุนคือมนุษย์จะอยู่ในสภาพของความขาดทุนถ้าเขาอยู่ตามลำพังถ้าเขาอยู่โดยไม่เอารู้เอาชี้กับสังคมถ้าเขาอยู่โดยไม่สนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่น้องที่อยู่รอบข้างเขาถ้าเขาอยู่แบบตัวใครตัวมันครับอาจารย์อิลลัลละดีนาอามานูเว้นแต่บรรดาผู้ที่มีอีมานมีความศรัทธาที่แท้จริงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอามิลุศอลิฮาตและปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นการบ่งถึงความศรัทธาที่ถูกต้องต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและความเชื่อมั่นที่มีต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแค่นั้นพอมั้ยมนุษย์อยู่ในความขาดทุนเว้นแต่บุคคลผู้ที่อีมานและอามันอีหม่านแล้วทำด้วยแค่นั้นพอไหมไม่พอวะตะวาซาบิลฮักพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกต่อไปนะครับแล้วก็ในลักษณะของประโยคเนี่ยด้วยกับวาวุญญะมาตะวาซาในภาษาอาหรับแปลว่าการกระทำด้วยกันทั้งสองฝ่ายคำว่าตะวาซาเนี่ยหมายถึงว่าจงช่วยเหลือจงตักเตือนกันในสิ่งที่เป็นคุณธรรมหมายถึงว่าทั้งคนเตือนและคนที่ถูกเตือนเนี่ยทุกคนมีโอกาสที่จะมอบในสิ่งต่างๆเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ได้หมายความว่าวันนี้เนี่ยอาจารย์ธานีเป็นครูเตือนเด็กนักเรียนเตือนลูกศิษย์แต่เวลาลูกศิษย์เห็นอาจารย์ธานีทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องลูกศิษย์เตือนอาจารย์ธานีไม่ได้ไม่ใช่ต้องกำชับแต่ว่าเซาเนี่ยแปลว่าทั้งสองฝ่ายมี
หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติซึ่งกันและกันวัตวาเซาแล้วตะวาเซาช่วยเหลือตักเตือนกันในเรื่องอะไรบิลฮักสิ่งที่เป็นสัจธรรมสัจธรรมคืออะไรมะรูฟสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเพราะนี่คือคุณลักษณะของผู้ศรัทธาวัตวาเซาบิซอบรและจงตักเตือนกันตักเตือนกันในเรื่องของความดีและจะต้องตักเตือนกันเช่นเดียวกันในเรื่องของความอดทนเพราะอะไรเพราะเวลาที่เราสั่งใช้ในเรื่องของความดีหรือห้ามปรามในเรื่องของความชั่วก็จะมีคนที่จะออกมาต่อต้านครับอาจารย์และการที่จะทำให้เรามีชีวิตนะครับอยู่ท่ามกลางกระแสของการต่อต้านได้ดีที่สุดคือความอดทนเพราะนั้นจะต้องเตือนกันครับอาจารย์นะครับเป็นคำนาซีฮัตให้กับเพราะนั้นจะต้องเตือนกันนะครับเพราะนั้นซูเราะห์อัลอัสรนะครับก็เป็นซูเราะห์ที่อยากให้พี่น้องเนี่ยได้ทำความเข้าใจนะครับเราอ่านกันผมเชื่อว่าเราอ่านกันได้ทุกคนแหละแต่การเข้าใจความหมายแล้วก็การนำมาสู่การปฏิบัตินะครับยังเป็นสิ่งที่ขาดในสังคมของเราครับผมซักกะลอคารอนนะครับท่านอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ศิวไทยนะครับที่วันนี้ได้มาร่วมให้ความรู้กับเรานะครับกับรายการอักษรบินเราะมากกว่า1ความเห็นในวันนี้กับหัวข้อการสั่งใช้กันในเรื่องของความดีและห้ามปรามกันในเรื่องของความชั่วว่าเราในฐานะมุสลิมผู้ศรัทธาเราได้ปฏิบัติสิ่งนี้ให้เป็นรูปธรรมแล้วหรือยังอินชาอัลเลาะห์นะครับอยากให้พี่น้องได้ติดตามรายการของเราอักษรบินเราะมากกว่า1ความเห็นในทุกๆสัปดาห์นะครับเวลา 20:00 นเป็นต้นไปทุกวันพฤหัสบดีเวลาดีๆแบบนี้วันนี้คงต้องจากลากันเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู